Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi นะ Dr. Roblah lagi นะ สวัสดีค่ะ สวัสดีตอนเช้านะฮะ Hi, good morning. This is from Thailand. Okay.เกือบเที่ยงแล้วเนาะโอเควันนี้เหมือนเดิมค่ะร้านเพชรทองฮามิดายะลาโฆษณาร้านค่ะนะคะเหมือนเดิมคือที่ร้านเราก็รับซื้อขายเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเครื่องประดับอัญมณีมีค่าโคตรจิวเวลรี่แท้ทุกอย่างนะคะแล้วก็เรารับซื้อทองทำด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทอง965 916 875หรือว่าทองทำงานนะคะทองทำงานทอง60 80ทอง90อะไรอย่างนี้เราก็รับซื้อหมดนะคะแล้วก็เราก็เพราะว่าเราจะมาสักอะไรนะมาเบลนมาขายให้ช่างด้วยแล้วก็ทำงานที่เราใช้ในท้องถิ่นนะฮะแต่ถ้าของที่เราต้องส่งออกนั้นเราจะใช้เป็นทองคำแท่งของบางกอกเอสนะคะแล้วก็เรารับซ่อมด้วยนะคะเรารับซ่อมเลเซอร์นะคะทุกสภาพชิ้นงานนะคะแล้วก็รับฝากขายด้วยนะคะต้องขอดูโฉนดไม่งั้นลืมต้องมีโพยค่ะแล้วก็โอเคก็เหมือนที่บอกว่าทุกธุรกรรมของเราไม่ว่าเราจะซื้อจะขายเราจะเอาเข้าระบบหมดนะคะตอนนี้ลูกค้าทุกท่านเราจะเอาเข้าระบบในนามของบริษัทอันนี้มันมีแบรนด์จำกัดนะคะ เพื่อความโปร่งใสของทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อนะคะโอเคนอกจากนั้นเราก็มีจำหน่ายเหมือนเดิมมีอะไรอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เรามีหมดพวกเข็มจิกเข็มเขาเรียกอะไรนะเข็มเกลียวอะไรต่างๆเนี่ยตั้งแต่ชิ้นนึงไม่กี่บาทจนถึงหลักร้อยหลักพันนะคะคือทุกอย่างเราขายนะคะก็เครื่องมือช่างก็น้ำชุบทองน้ำชุบนาคน้ำชุบเงินแล้วก็เม็ดเงินเราก็มีนะคะนะคะแล้วก็เม็ดเงินเราจะขายของญี่ปุ่นนะคะเราจะไม่ขายเม็ดเงินมาเลยนะคะแล้วก็สั่งทางออนไลน์ได้นะคะเราส่งให้ทั่วประเทศค่ะนะคะแล้วก็เรามีทุกอย่างค่ะมีโต๊ะมีม้าดึงมีโต๊ะช่างอ่ะนะคะแล้วก็เครื่องร้อนเครื่องรีด2 3 4 5 6เฟืองเราก็มีนะคะแล้วก็ถ้าหน่วยงานไหนไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการหรืออบต.ที่จะฝึกช่างเป็นกลุ่มๆก็มาสั่งได้นะคะเราก็จะมีออกใบเสร็จใบกำกับภาษีให้พร้อมนะคะในนามของบริษัทอัญมณีแบรนด์ค่ะโอเคโฆษณาร้านหมดละแล้วก็เดี๋ยววันนี้คิดว่ากล้องคงวิ่งนะคะเพราะว่าวันก่อนนี้ไม่มันทำไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามีเพื่อนท่านไหนคนเพื่อนคนไหนที่พอจะบอกได้ว่าจะแก้ปัญหายังไงนี่จะขอบคุณมากนะคะวันก่อนนี้คุณ F ที่ Under Vlog นั้นเขาน่ารักมากเขาดูแลนะคะก็เห็นฝุ่นก็เห็นอะไรบนที่เราตั้งเครื่องเพชรอะนะคะเพราะว่าพี่ดัสต้องเอาอะไรนะเอาสก็อตเทปอะมาแปะแล้วมันจะออกเนาะมันเป็นอะไรที่แบบคนไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆอ่ะแม้นั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรท่านที่รู้แล้วก็โอเคฟังอีกเนาะ
ที่ยังไม่ทราบเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เออนะเราคิดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็สะอาดพอเราเอาสก็อตเทปมาแปะ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 อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นที่เราที่วางแหวนที่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสักหลาดหรือกำมะหยี่เงี้ยมันจะสะอาดมากคือเราจะเช็ดจะอะไรเงี้ยมันก็ยังมีเห็นนะคะขนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเอาสก็อตเทปเนี่ยมาแปะ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 เนี่ยก็จะชวนกันออกไปหมดเลยอ่ะดีเนาะโอเคขอบคุณมากๆสำหรับคุณเอฟนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะน้องเขาน่ารักมากนะคะถ้าน้องเขาเก่งแล้วก็ในเรื่องใครสนใจในเรื่องการไลฟ์การติดตั้งอะไรอย่างนี้ปรึกษาได้นะคะรู้สึกคุณเอฟเขาจะมีเขาจะชื่ออะไรนะ Under Vlogนะคะติดต่อน่ารักมากค่ะน้องเขาดูแลดีมากนะคะโอเคงั้นจะเที่ยงแล้วเนาะเดี๋ยวจะได้เอาของไปที่ร้านจะเริ่มขายของแล้วล่ะนะคะแล้วก็เพื่อนๆถามเรื่องอัญมณีบรรพตนั้นไว้งานหน้านะคะไว้งานหน้าเตรียมแล้วล่ะข้อมูลนะคะว่ามีตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยบรรพตอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราหามาแล้วแต่วันนี้คงไม่ทันเพราะว่าจะเที่ยงแล้วนัดลูกค้าไว้ประมาณบ่ายโมงที่ร้านนะคะเดี๋ยวจะต้องออกไปที่ร้านแต่ยังไงขอดูก่อนเผื่อวันนี้กล้องโอเคแต่ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะนะเพราะว่าก็ได้ลองแล้วยัง move อยู่นะคะโอเคเดี๋ยวจะ transition ไปที่ของเลยนะคะจะได้ดูของสวยๆงามๆนะคะโอเคเดี๋ยวพอตอนท้ายเราค่อยกลับมาเจอกันอีกนะคะโอเคค่ะโอเคนะคะงานชิ้นแรกตัวไหนดีเดี๋ยวขออนุญาตหยิบออกก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะไม่โฟกัสนะคะเดี๋ยวกล้องเขาจะไม่โฟกัสถ้าหลายชิ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าชิ้นเดียวเนี่ยเขาก็จะแม่จะอะไรนะคะจะชัดนะคะโอเคเอาอันไหนออกก่อนโอเคนะคะโอเคมาดูวงนี้เลยนะคะวงนี้จะเป็นบุษราคำค่ะ Yellow Sapphire บุษราคำรู้สึกใครที่เกิดเดือนพฤศจิกาหรือวันจันทร์อย่างเงี้ยจะชอบนะคะจะเห็นเขาว่ามันจะเหมาะนะคะสีสวยมากเม็ดนี้สีสวยมากนะคะสีสวยมากมากเลยค่ะจะเป็นจะออกจะเป็นบราวนิชเยลโล่แล้วไงนะคะขอดูป้ายนิดนึงดูป้ายไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวลูกค้าปวดหัววงนี้จะเป็นขอดูรายละเอียดนิดนึงโอเคเจอแล้วค่ะวงนี้จะเป็นเยลโล่แซฟไฟเป็นบุษราคำนะคะอันนี้น้ำหนักบุษราคำตัวนี้7กรัต35นะคะแล้วก็เพชรนั้นกรัต61นะคะแล้วก็แม่ค้าน่ารักเลยเนาะไม่ได้เตรียมข้อมูลเลยบทจะไลฟ์ก็ไลฟ์เลยโอเคนะคะแล้วก็น้ำหนักรวม 8.8 กรัมนะคะอันนี้ขนาดวง 54.5 นะคะวงนี้ 155,000 บาทนะคะแล้วก็วงต่อไปวงนี้นะคะวงนี้ทับทิมสวยมากนะคะวงนี้ทับทิมสวยมากนะคะวงนี้แต่ราคาไม่สูงนะคะวงนี้ราคาแค่ 35,000 นะคะทับทิมสวยมากๆเลยค่ะตัวนี้เพชร26เม็ดนั้น15ตังค์นะคะแล้วก็ทับทิม20เม็ดนั้น7กรัต53อันนี้น้ำหนักรวม 7.5 กรัม
ขนาดแหวน57นะคะขนาดแหวนนี้จะปรับได้นะคะเล็กหรือใหญ่อะไรนี้เราทำให้นะคะวงนี้ไม่แพงค่ะวงนี้แค่ 35,000 บาทนะคะแล้วก็วงต่อไปเป็นเยลโล่แซฟไฟร์นะคะเป็นบุษราคัมนะคะน้ำสวยมากๆค่ะอันนี้เพชรเท่าไหร่เนี่ยดูไปไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าปวดหัวเพราะว่าคลิกไปคลิกมาเดี๋ยวนะคะอันนี้เพชร4เม็ดนั้น10ตังค์แล้วก็12เม็ดนั้น22ตังค์นะคะแล้วก็บุษราคัมนั้น3กะรัต81นะคะแล้วก็น้ำหนักรวม8กรัมนะคะขนาดแหวน56นะคะวงนี้ก็ไม่สูงนะคะ 59,900 นะคะเพราะว่าบุษราคัมสวยมากค่ะน้ำสะอาดนะคะแล้วก็วงต่อไปวงนี้นะคะมาอีกแล้ววงนี้โอเควงนี้จะได้ไปอยู่บ้านไหนเอ่ยนะคะเขาก็ต้องรอเจ้าของที่เหมาะนะคะโอเควงนี้ก็ไม่ถึงแสนนะคะวงนี้79,900นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวนี้จะบอกรายละเอียดให้เยอะหน่อยนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอารายละเอียดตัวนี้ let's see this one อยู่ไหนเอ่ยตัวนี้ไอ้ blue sapphire ไอเขาเรียกอะไรนะไพลินจะเป็นแคบูชองจะเป็นลังเบียอันนั้น2กะรัต46นะคะบุษราคัมใหญ่มากบุษราคัม6กะรัตนะคะแล้วก็ทับทิม2กะรัต3ตัวทับทิมนี้จะมีฟิลเขาเรียกอะไรนะเขาผ่านการเผาว่านะคะแล้วก็ยินรถแซฟไฟก็ผ่านเผาแต่ตัวบลูแซฟไฟตัวไพลินนั้นดิบนะคะไม่เผาแล้วก็สวยมากค่ะแล้วก็โปร่งใสค่ะตัวนั้นโปร่งใสนะคะไม่โปร่งแสงแต่โปร่งใสนะคะน้ำหนักรวม 8.9 กรัมนะคะอันนี้วงขนาดแหวน56ค่ะนะคะสวยมากๆเลยค่ะวงนี้สวยนะคะแฟชั่นสวยนะคะตัวนี้ก็ได้ทำขายบน POD ด้วยนะคะ print on demand สำหรับเป็นเสื้อเป็นตอกหมอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าเข้าไปดูใน Redbubble ได้นะคะถ้าสั่งก็สินค้าจะส่งตรงจากอเมริกาแล้วก็ส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะนะคะมันจะเป็นพวกกิฟต์ไอเดียจะมีทุกอย่างค่ะเป็นกระเป๋าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นนาฬิกาเป็นอะไรก็จะเป็น print on demand ตามออเดอร์นะคะเขาก็จะพิมพ์มาให้แล้วก็ส่งให้ทั่วโลกนะคะแล้วก็ลิงก์กระดาษแปะอยู่ที่ใต้อะไรนะคะใต้ไลฟ์ตัวนี้นะคะโอเควงต่อไปวงนี้นะคะวงนี้เพชรสวยมากแต่ถ้าพิมสีจะออกชมพูนะคะวงนี้ไม่แพงนะคะวงนี้เพชรสวยมากเพชร2กะรัตกว่าๆนะคะน้ำสวยมากวงนี้แค่ 48,000 นะคะแล้วก็น้ำหนักรวม8.2 กรัมแล้วก็ขนาดวงแหวน53นะคะแล้วก็วงต่อไปจะเป็นวงค่อยๆเล็กลงเนาะโอเคเป็นวงนี้นะคะนี่นะคะสวยค่ะวงนี้ก็สวยนะคะใส่ติดนิ้วนะคะวงนี้ขอดูชมโมดตรงไหนเอ่ยวงนี้เพชร12ตังค์6เม็ดนั้นนะคะแล้วก็น้ำหนักรวม4กรัม20
นะคะขนาด54โอเคว่าแล้วก็นึกออกว่าไม่ได้ปิดแอร์นะคะเสียงดังขออนุญาตไปปิดแอร์นิดนึงโอเคเงียบลงแล้วนะคะต้องขอโอ้โหพัดลมก็ไม่ได้ปิดนะคะขออนุญาตแป๊บนึงโอเคไม่ว่ากันการไลฟ์แบบบ้านๆ นะคะไลฟ์สนุกๆจะได้เจอกันจะได้อะไรนะคะไลฟ์สนุกๆแล้วก็จะได้เห็นหน้ากันบ้างไม่งั้นแล้วคิดถึงกันแล้วก็ขอบคุณมากเม้นกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะอินบ็อกซ์มาหรือว่าโทรคุยกันขอบคุณนะคะแล้วก็โอเคมาต่อเรื่องแหวนวงนี้นะคะวงนี้แค่ 27,000 บาทนะคะอันนี้ขนาด54นะคะแล้วก็วงต่อไปวงนี้นะคะวงนี้ทับทิมสวยมากแต่เป็นทับทิมแอฟริกันนะคะทับทิมอักเผาน้ำสะอาดมากค่ะวงนี้ก็ไม่แพงค่ะ 39,900 นะคะเพชร54ตังค์แล้วก็ทับทิมอัพ 1.70 สะอาดมากๆซึ่งธรรมดาอยู่แล้วค่ะแอฟริกันจะสะอาดมากผ่านการเผามานะคะน้ำหนักรวม 4.80 กรัมแล้วก็ขนาดวงแหวน53นะคะราคา 39,900 นะคะแล้วก็วงต่อไปวงนี้นะคะวงต่อไปวงนี้น่ารักค่ะเป็นทองคำขาวนะคะใครที่ชอบทองคำขาวนะคะวงนี้น่ารักมากค่ะทับทิมก็สวยมากมากด้วยค่ะทับทิมสีเลือดนกหันอันนี้ทับทิมสวยมากนะคะแต่ก็ไม่แพงด้วยค่ะวงนี้ 32,000 บาทนะคะเพชร15ตังค์ทับทิม88ตังค์แล้วก็น้ำหนัก 2.80 กรัมนะคะอันนี้ขนาดวงแหวน55นะคะ32,000 บาทนะคะแล้วก็ inbox มาได้เลยค่ะหรือไม่ก็แอดไลน์ก็ได้นะคะแอดไลน์แม่ค้าได้นะคะไลน์ก็ตามเบอร์โทรศัพท์นะคะ093130แล้วก็0900นะคะยังไม่มีไลน์แอดมีแต่ไลน์แอดของกาแฟยังไม่ได้ทำของอัญมณีนะคะถ้าจะแอดเข้ามาแอดมาที่ไลน์กับได้โดยตรงก็ได้นะคะหรือว่าจะคุยกันในอินบ็อกซ์ก็ได้ค่ะโอเคนะคะแล้วก็คือทุกชิ้นเรามีแค่วงเดียวอ่ะนะคะเพราะเป็นงานขึ้นเรือนเพราะฉะนั้นถ้าสนใจก็อินบ็อกซ์มานะคะเข้ามาคุยกันนะคะเราไม่ใช่งานบล็อกนะคะเราเป็นงานขึ้นมือแล้วก็พลอยทุกชนิดมันไม่เหมือนเพชรอ่ะนะคะพลอยนี่เขาก็จะมีของเขาแค่เม็ดเดียวเม็ดนั้นนะคะนะคะแล้วก็น้ำคือพลอยมันจะหายากอ่ะนะคะไม่เหมือนเพชรอ่ะนะคะเพชรเรามีเยอะในตลาดนี้เรามีเยอะแล้วก็เรื่องราคาก็เหมือนกันเพชรนี้เขาจะมีพอร์ตแล้วก็พอร์ตอ่ะนะคะเขาจะมีราคากลางอยู่เราก็จะรู้ว่าเราก็เช็คได้ฮะว่าราคาอะไรยังไงแต่ไม่เหมือนพลอยนี่ยิ่งนานวันเข้าเงี้ยมันก็ยิ่งไม่มีค่ะยิ่งร่อยหรอนะคะเพื่อนๆที่รักแล้วก็สะสมแล้วก็รักในงานพลอยหายากขึ้นทุกวันอ่ะนะคะก็รีบนะคะแต่ไม่หมายถึงว่าถ้าอยากได้ก็รีบเลยอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยววงต่อไปนะคะวงต่อไปตัวนี้จะเป็นอะไรเอ่ยเพราะว่าบลูแซฟกับกรีนแซฟอะไรนะไพลินกับสีเขียวนี่เราจะขออนุญาตพลิกนิดนึง
ราะว่าสีเขาจะใกล้เคียงมากเลยนะคะขออนุญาตนิดนึงค่ะโอเคตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้แน่นอนว่าเป็นบลูแซฟไฟร์ค่ะเป็นบุตรเป็นเฮ้ยบลูแซฟไฟร์คืออะไรเอ่ยภาษาไทยไพลินค่ะคือไพลินนะคะคือไพลินไดมอนด์โอเคตัวนี้ก็คือบลูแซฟไฟร์ค่ะก็คือไพลินเหมือนกันตัวเขียวไม่มีค่ะวันนี้ตัวเขียวสองไม่มีโอเคทั้งสองวงเป็นบลูแซฟไฟร์ทั้งสองวงเป็นบลูแซฟไฟร์เป็นไพลินนะคะวงหนึ่งคือวงนี้นะคะวงนี้จะวงนี้25,000นะคะแต่วงนี้จะมีแชปเปอร์ด้วยนะคะวงนี้รายละเอียดอยู่ที่ไหนแป๊บหนึ่งเป็นไปได้ไหมเอ่ยว่าในนี้ไม่มีโอเคบลูแซฟไฟร์ตัวนั้นยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนสินค้าแต่จะมีบอกอยู่ว่าจะมีแทปเปอร์อยู่3ตังค์2เม็ดนั้น3ตังค์นะคะแล้วก็เพชรตัวนั้น9ตังค์14เม็ดนะคะบลูแซฟไฟร์79ตังค์วงนี้27,000จะแพงกว่านี้2,000บาทนะคะตัวนี้27,000ตัวนี้2ตัวนี้25,000นะคะโอเคแล้วมีอีกไหมเอ่ยโอเคมีตัวนึงนะคะมีจะให้ดูตัวนี้นะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าดูนะคะคือเราคุยกันเรื่องพลอยเรื่องเพชรเนี่ยนะคะแล้วก็เซตบนทองคําตัวเรือนเป็นทอง 18K นะคะเป็นทองคําทีนี้คือเหมือนที่ทราบอ่ะนะคะเราซื่อสัตย์เราต้องซื่อสัตย์กับอาชีพเราอ่ะนะคะเนี่ยค่ะถ้าลูกค้าดูถ้าไม่บอกก็ไม่ทราบนะตัวนี้ก็เซตบนตัวเรือนทองคำ 18K เหมือนกันนะคะแต่เป็นซินรูบี้นะคะเป็นซินเทติกรูบี้เป็นทับทิมที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะแล้วก็เพชรข้างๆก็เป็นซินแซดเซนเทติกคิวบิกซิโคเนียนะคะตัวนี้จะเป็นซินเรดแล้วก็น้ำหนัก 2.1 ตัวนี้เราขายตัวนี้สิแค่ 4,900 บาทนะคะก็คือค่าทองค่าแรงนะคะตัวนี้อย่างถ้าลูกค้าดูเนี่ยจะ 20,000 30,000 40,000 บาทถ้าเป็นน้ำสวยๆแดงๆอะไรอย่างงี้แล้วก็ข้างๆเป็นเพชรอะไรอย่างงี้แต่ตัวนี้เนื่องจากเป็นซินแดงแล้วก็ใช้กับคิวบิกซิโคเนียเนี่ยซินเทติกคิวบิกซิโคเนียเนี่ยแล้วก็ราคาก็แค่ 4,900 ตัวนี้เอามาให้ลูกค้าดูนะคะเพราะบางทีอะไรนะคะเราก็มีอะนะคะที่ร้านแต่เราก็เหมือนที่บอกอะนะคะเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะคือท่านจะไปเขาเรียกอะไรนะคะคือถ้าเราดูด้วยตาเปล่าหรือว่าเราไม่ได้คลุกคลีอยู่กับวงการนี้อะไรเงี้ยเราก็จะดูไม่ออกค่ะโอเคคุณอาจจะมีลูปมี 10x ไป2ก็แต่เดี๋ยวนี้เขาจะใสมากนะคะเวลาเขาปรุงขึ้นมาในห้องแลบเนี่ยนะคะบางครั้งเราต้องใช้ถึงไมโครสโคปที่จะส่องดูนะคะน้ำอะไรงี้ก็จะสวยนะคะจะแยกไม่ออกโอเคค่ะงั้นตอนนี้ใช้เวลาไป26นาทีโอเคกำลังดีนะคะ
งั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันหลังนะคะวันหลังจะมาไลฟ์อีกจะได้เจอกันนะคะแล้วก็วันหลังสัญญาอินชาอัลลอฮ์สัญญานะคะจะมาคุยเรื่องอัญมณีบำบัดนะคะโอเคเดี๋ยวขอ transition ไปหาตัวเองเนาะจะได้ลากันก่อนสำหรับวันนี้โอเคเจอกันอีกรอบนะคะเพื่อสวัสดีเพื่อเจอกันใหม่นะคะโอเคเจอกันคราวหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะร้านเพชรทองฮามิด้าเหมือนเดิมค่ะขอบคุณนะคะที่วางใจกันมากว่า30ปีนะคะทางร้านสัญญาทางบริษัทตอนนี้จดเป็นบริษัทแล้วนะคะสัญญาว่าจะบริการท่านอย่างดีที่สุดนะคะแล้วก็โอเคเจอกันใหม่นะคะสลามอะไรก้มค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายนะคะ see you ค่ะอัสสลามอะไรก้ม